ถ้าพูดถึงสเกลเดียวที่จะช่วยให้เราเล่นเพลงป๊อปให้มีลูกเล่นมากขึ้นฟังแล้วมันดูแตกต่างหลากหลายมากขึ้นผมจะแนะนำให้ลองเล่นเพนทาโทนิกสเกลครับถ้าอย่างนั้นมาลองหาเพนทาโทนิกสเกลไปด้วยกันดีกว่าสมมติว่าเป็น C เพนทาโทนิกสเกลละกันเวลาที่เราจะหาเพนทาโทนิกสเกลเนี่ยเราก็ต้องเริ่มจากเมเจอร์สเกลก่อนถ้าอย่างนั้นก็มาเริ่มจากการคิด C เมเจอร์สเกลกันนะใน C เมเจอร์สเกลเนี่ยจะมีโน้ต7ตัวนะครับมีตัว C เป็นตัวที่1 D 2 E 3 F 4 G 5 A 6แล้วก็ตัว B เป็นตัวที่7พอได้ major scale ที่มันมีโน้ต7ตัวแล้วต่อมาเราก็เอาโน้ตตัวที่4กับโน้ตตัวที่7ของ major scale ออกไปใน C major scale เนี่ยโน้ตตัวที่4คือโน้ตตัว F เราตัดออกโน้ตตัวที่7คือโน้ตตัว B เราก็ตัดออกสุดท้ายก็จะเหลือโน้ตใน scale 5ตัวนะมีโน้ตตัว C ตัว D ตัว E ตัว G แล้วก็ตัว Aโน้ต5ตัวนี้นะครับคือ C pentatonic scale ก็เหมือนกับชื่อมันนะ penta เนี่ยมันแปลว่า5เพราะฉะนั้นในสเกลก็จะมีโน้ต5ตัวคราวนี้มาลองดูสัก3ตัวอย่างที่เราสามารถเอา pentatonic scale เนี่ยมาใช้ในเพลงป๊อปเวลาที่เราเล่นกันดีกว่าและถ้าใครต้องการโดดไปดูทีละหัวข้อเลยหรือว่าอยากจะฟังเปรียบเทียบในแต่ละหัวข้อว่าตัวอย่างเพลงเนี่ยก่อนใส่กับหลังใส่ pentatonic scale ไปแล้วมันต่างกันยังไงสามารถไปดูที่ time code ใต้ description ของคลิปนี้ได้เลยนะครับรวมถึงโน้ตทั้งหมดที่ใช้เป็นตัวอย่างในคลิปนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้เช่นกันนะอย่างแรกเลย pentatonic scale เนี่ยสามารถเอามาเล่นเป็น passing bass ได้มาลองฟังตัวอย่างก่อนนะว่าถ้าเราเล่นทุกอย่างตามเพลงไปเลยเนี่ยเสียงมันจะเป็นยังไงคราวนี้มาลองดูเบสที่มือซ้ายกันเดิมจากคอร์ด C major ที่เราต้องเล่นเบสเป็นโน้ตตัว C อยู่แล้วเวลาเราเปลี่ยนไปหาคอร์ด E minor bass จะเป็นโน้ตตัว E เราจะเปลี่ยนจาก C ไป E ตรงๆเลยแต่พอรู้แล้วว่าเพลงนี้มันอยู่ในคีย์ C major แล้วเราก็รู้แล้วว่า C pentatonic scale เนี่ยมีโน้ต5ตัวนี้เพราะฉะนั้นจากคอร์ด C major ที่เราเล่นเบสเป็นโน้ตตัว C ก่อนจะไปหาคอร์ด E minor ที่เราเล่นเบสเป็นโน้ตตัว E เนี่ยเราผ่านโน้ตตัว D ก่อนเพราะว่าตัว D เป็นโน้ตที่มันอยู่ใน pentatonic scale แล้วค่อยไปหาโน้ตตัว Eคอร์ด C major ไปหาคอร์ด E minor เราจะเล่นแบบนี้ละ1และ2และ3จากคอร์ด E minor ไปหาคอร์ด A minor ก็เหมือนกันเดิมในคอร์ด E minor เนี่ยเราเล่นเบสเป็นโน้ตตัว E ไปหาคอร์ด A minor เบสเป็นโน้ตตัว A เราจะเปลี่ยนเบสตรงๆเลยแต่พอรู้แล้วว่า C pentatonic scale เนี่ยมีโน้ต5ตัวนี้เพราะฉะนั้นจากคอร์ด E minor ที่เราเล่นเบสเป็นโน้ตตัว E แทนที่จะไปคอร์ด A minor ตรงๆเลยเราผ่านโน้ตตัว G ก่อนแล้วค่อยไปหาโน้ตตัว A ในคอร์ด A minor ที่เราสามารถใส่โน้ตตัว G ได้เพราะว่าโน้ตตัว G ตัวนี้เป็นสมาชิกใน C pentatonic scale ครับในห้องที่3จังหวะที่3ก็เหมือนกันนะคอร์ด G7 ที่เราเล่นเบสเป็นโน้ตตัว G พอจะเปลี่ยนไปหาคอร์ด C major ในห้องถัดไปเนี่ยเบสเป็นโน้ตตัว C เราก็สามารถใส่ passing bass เข้าไปได้เหมือนกัน C pentatonic scale มีโน้ต5ตัวนี้เพราะฉะนั้นจากคอร์ด G ที่เราเล่นเบสเป็นโน้ตตัว G แทนที่เราจะไปหาโน้ตตัว C ในคอร์ด C major เลยเราผ่านโน้ตตัว A มาก่อนก็จะเป็นโน้ตตัว G จากคอร์ด G7 ผ่านโน้ตตัว A ที่เป็นสมาชิกใน C pentatonic scale แล้วค่อยไปหาเบสตัว C ในคอร์ด C major ต่อมาในคอร์ด C major เนี้ยก็จะไปหาคอร์ด E minor ในห้องถัดไปใช่ไหมเราก็สามารถใส่ passing bass ได้เหมือนกันนะครับเริ่มจากโน้ตตัว C ในคอร์ด C major ผ่านโน้ตตัว D ที่เป็นโน้ตใน C pentatonic scale แล้วค่อยไปหาเบสตัว E ในคอร์ด E minorในคอร์ด D minor ในห้องที่6ก็เหมือนกันนะเราเล่นเบสเป็นโน้ตตัว D แทนที่จะไปหาเบสโน้ตตัว G ในคอร์ด G7 ในห้องถัดไปเลยเนี่ยเราผ่านโน้ตตัว E ก่อนแล้วค่อยไปหาเบสโน้ตตัว G ในคอร์ด G7 นะแล้วก็แน่นอนจากคอร์ด G7 ไปหาคอร์ด C major เราเริ่มจากโน้ตตัว G ผ่านโน้ตตัว A แล้วค่อยไปจบที่โน้ตตัว C ในคอร์ด C major ถ้าเอามาเล่นพร้อมกับแพทเทิร์นในมือซ้ายเสียงจะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็แพทเทิร์นในมือซ้ายที่เล่นในตัวอย่างเพลงนี้ผมมีคลิปสอนแยกไว้แล้วนะครับก็ลองย้อนไปดูได้นะลิงก์อยู่ที่ description ของเพลงนี้ครับถ้าใส่ passive bass แล้วเสียงจะเป็นแบบนี้
าดูตัวอย่างต่อไปกันคราวนี้เราจะเอาเพนทาโทนิกสเกลเนี่ยมาทำเป็นลูกเล่นหรือที่เรียกว่าฟิลอินครับแน่นอนว่ามาเริ่มจากฟังตัวอย่างเพลงแบบยังไม่มีฟิลอินก่อนนะเห็นว่าในห้องที่2เรามีคอร์ด G major ที่มันมาจังหวะที่3ซึ่งในจุดนั้นเนี่ยมันมีตัวหยุดอยู่2จังหวะนะแล้วพอไปหาคอร์ด C major ในห้องถัดไปเราก็มีตัวหยุดอีกเพราะฉะนั้นจากคอร์ด G major ไปหาคอร์ด C major เนี่ยเป็นจุดที่เราน่าจะใส่ลูกเล่นเข้าไปได้ถ้าอย่างนั้นมาลองคิดลูกเล่นจากเพนทาโทนิกสเกลกันตัวเพลงเนี้ยผมทดให้มันอยู่ในคีย์ C major แล้วนะเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ C เพนทาโทนิกสเกลในการคิดลูกเล่นได้เลยซึ่งตัวสเกลเนี่ยมีโน้ต5ตัวนี้เหมือนที่เราคิดกันไปแล้วเราก็จะเอาแค่โน้ต5ตัวเนี้ยมาใช้นะมาลองใส่ลูกเล่นในจังหวะสุดท้ายของห้องดีกว่าโดยเริ่มจากโน้ตตัว E ไล่ลงมาตามสเกลเลยเป็นโน้ตตัว D ตัว C ตัว A แล้วก็จบที่โน้ตตัว G ตรงนี้จะตรงกับจังหวะที่1ในคอร์ด C major พอดีตอนนี้ลูกเล่นเสียงจะเป็นแบบนี้พอได้ไอเดียหลักแล้วคราวนี้เราลองมาประดับให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นโดยใส่สไลด์ครับและก็แน่นอนว่าโน้ตที่เราเอามาทำเป็นสไลด์เนี่ยก็ต้องอยู่ใน C pentatonic scale เหมือนกันนะสมมุติว่าลองใส่สไลด์ที่โน้ตตัว E กับโน้ตตัว A ละกันเราลองใส่สไลด์จากโน้ตตัว D ไปหาโน้ตตัว E ตัว D นี้อยู่ใน C pentatonic scale นะครับแล้วก็สลับโน้ตตัว A เราใส่สไลด์เป็นโน้ตตัว G ตัว G ตัวนี้ก็อยู่ใน C pentatonic scale เหมือนกันตอนนี้ลูกเล่นของเราเล่นแบบนี้ละเสียงของมันเวลาเล่น2มือจะเป็นแบบนี้แต่เราสามารถทำให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นอีกครับโดยใส่เสียงประสานคู่3เข้าไปและแน่นอนว่าเสียงประสานที่ใส่เข้าไปก็ต้องอยู่ใน C pentatonic scale เหมือนกันนะสมมติลองใส่เสียงประสานที่โน้ตตัว E กับโน้ตตัว A ละกันมันจะได้เป็นจุดเดียวกับที่เราใส่สไลด์เข้าไปนะโน้ตตัว E เราใส่โน้ตตัว G เพิ่มเข้าไปครับโน้ตตัว G อยู่ใน C pentatonic scale นะเวลาเอามาเล่นจริงๆจะทำแบบนี้กดสไลด์กับเสียงประสานพร้อมกันก่อนแล้วค่อยวิ่งไปหาโน้ตหลักของเราเวลาเล่นจริงจะเร็วแบบนี้นะครับต่อมาก็โน้ตตัว A เราใส่เสียงประสานตัว C เข้าไปเพราะว่าโน้ตตัว C เนี่ยเป็นโน้ตที่มันอยู่ใน pentatonic scale เวลาเล่นก็กดโน้ตที่เป็นสไลด์กับโน้ตที่เป็นเสียงประสานพร้อมกันก่อนแล้วค่อยไปหาโน้ตตัว A ที่เป็นโน้ตหลักเวลาเล่นจริงจะเร็วแบบนี้นะลูกเล่นก็จะกลายไปแบบนี้ละถ้าเล่น2มือจะเป็นแบบนี้และถ้าเอามาใส่ในเพลงจริงจะเป็นแบบนี้ครับตัวอย่างสุดท้ายละเราสามารถเอาเพนทาโทนิกสเกลเนี่ยเอามาทำเป็นรันได้ซึ่งเทคนิคนี้จะเจอได้บ่อยๆตอนที่จบแต่ละท่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนจบของท่อนอินโทรหรือตอนจบเพลงมาลองฟังตัวอย่างเพลงกันก่อนนะว่าถ้ายังไม่มีรันเนี่ยเสียงมันจะเป็นยังไงเห็นว่าคอร์ด C major ในห้องที่3ไปหาคอร์ด G7 เนี่ยเรามีโน้ตที่มันค้างไว้4จังหวะเลยแล้วก็ในคอร์ด G7 มันมีตัวหยุดอีก2จังหวะในช่วงที่เรามีจังหวะว่างแบบนี้เนี่ยเราควรจะใส่รันเข้าไปครับและแน่นอนว่าโน้ตที่เราจะเอามาเล่นเป็นรันเนี่ยจะต้องอยู่ใน C pentatonic scale โน้ต5ตัวนี้เท่านั้นนะโดยจะเริ่มจากโน้ตตัวอะไรก็ได้นะครับสมมุติว่าเริ่มจากโน้ตตัว D แล้วกันอะไรลงมาตามสเกลเลยตัว D ตัว C ตัว A วกกลับขึ้นไป1ตัวตัว C แล้วก็ไล่ลงตามสเกลตัว Aตัว G วกกลับขึ้นไป1ตัวตัว A ลงมาตามสเกลตัว G ตัว E เอาขึ้นไป1ตัวตัว G แล้วก็ลงมาตามสเกลทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นตัว E ตัว D ตัว C ตัว D ตัว C ตัว A แล้วก็จบที่โน้ตตัว G รันของเราก็จะสิ้นสุดในจังหวะที่1ในคอร์ด G7 พอดีนะเวลานับก็จะเป็นแบบนี้1และ2และ3และ4และ1ถ้าเอามาเล่นในเพลงจริงจะเป็นแบบนี้นี่ก็เป็น3เทคนิคที่เราเจอได้บ่อยๆในเพลงป๊อปโดยคิดจากเพนทาโทนิกสเกลนะครับสำหรับคนที่เพิ่งหัดเล่นเพลงป๊อปใหม่ๆเนี่ยผมแนะนำให้ลองเล่นเพนทาโทนิกสเกลที่มันตรงกับคีย์ของเพลงที่เราเล่นนะแล้วค่อยๆลองที่จะใส่เทคนิคเหล่านี้เข้าไปดูนะครับ
แล้วก็เพนทาโทนิกสเกลเนี่ยมันสามารถเอามาต่อยอดไปอีกสเกลหนึ่งที่เรียกว่าเมเจอร์บลูสเกลหรือว่ากอสเปลสเกลได้ด้วยซึ่งมันสามารถเอาไปใช้ตอนอิมโพรไวส์ได้ถ้าใครอยากจะลองฝึกอิมโพรไวส์ดูผมมีคลิปสอนไปแล้วก็ลองย้อนไปดูได้นะครับลิงก์อยู่ที่ดิสคริปชันของคลิปนี้นะแล้วก็ก่อนจากกันถ้าชอบคลิปสอนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะแล้วกดแชร์ต่อให้เพื่อนๆเข้ามาเล่นเปียโนด้วยกันนะครับไว้พบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ